ช่วงนี้นะครับข่าวฝัดของ Binance มันไม่ได้มีผลกระทบแค่ Bitcoin อย่างเดียวมันมีผลกระทบต่อ Luna Classic ตกลงแล้วถ้า CC ทำจริงๆมันจะมีผลกับ BNB มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามชมในคอนเทนต์หลักๆก็คือ Luna Classic นะครับก็ข่าวแรกจะเป็นเรื่องของ Nvidia ก่อนนะครับแล้วก็ข่าวต่อไปก็จะเป็น Luna Classic แล้วก็ตบท้ายด้วย XRP นะครับแล้วก็ก่อน XRP ก็น่าจะเป็น Workcoin นะถ้าเกิดใครอยากรับชมคอนเทนต์แค่คอนเทนต์เดียวผมจะให้สไลด์อยู่ข้างหลังนะครับว่าผมพูดเกี่ยวกับเหรียญอะไรบ้างส่วนท่านใดพร้อมที่จะรับชมเหรียญทุกเหรียญที่นำเสนอนะครับเพราะช่วงนี้เป็นโอกาสของคุณนะครับเหรียญไหนที่เราไม่รู้หรอกนะครับว่าเหรียญไหนจะขยับก่อนนะครับช่วงนี้เราเลยทำข่าวแรนดอมนะครับคือทำให้มันทำเหรียญนะครับให้มันเยอะที่สุดนะครับคุณก็ไปสามารถดูช่อง Rich Moon Coin ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะนำเสนอเหรียญต้นน้ำต่างๆนะฮะรวมถึงเราก็มีไลฟ์สดในช่องนั้นด้วยนะครับมาตามนัดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันศุกร์นะครับศุกร์ตอนประมาณสัก 5 ทุ่มอาจจะนัดแบบ2 สัปดาห์ครั้งทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองติดตามชมแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คิดว่าก็จำเป็นแหละนะครับสำหรับใครที่ชอบมาสายนี้นะครับเวสายโฮเวสายต้นน้ำเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าลองเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปศึกษากันได้นะครับร่วมกันบางคนก็มีประสบการณ์มากกว่าผมนะผมก็อาศัยโอกาสตรงนั้นในการเรียนรู้นะครับเพิ่มทุกๆวันเราถึงได้ใช้โซโลแกนว่า1วัน1เหรียญ1ความมั่งคั่งเนาะเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะครับในช่วงยุคต่อไปนะครับที่เราจะเข้าฮาร์ฟวิ่งแล้วและหลังจากฮาร์ฟวิ่งเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะถึงตลาดกระทิงนะครับอาจจะ6เดือนหรืออาจจะ1ปีนะครับฉะนั้นมันมาแน่ตลาดกระทิงช้าหรือเร็วเตรียมตัวนะครับอย่าเพิ่งหลงระเริงกับว่ามันไม่มีทางหรอกไปนะครับจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะผมก็ไอแนวคิดนั้นนะผมเอาออกไปจากหัวเลยนะครับผมก็พยายามที่จะค่อยๆเก็บวันละ5วันละ10เหรียญนะครับวันละ5วันละ10ดอลหรือไม่ถ้าเดือนไหนมีตังน้อยหน่อยก็เดือนละ10ดอล20ดอล30ดอลอะไรก็แล้วแต่นะก็เก็บเพิ่มเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญต้นน้ำแล้วก็เหรียญกลางน้ำบางตัวนะครับที่พอเก็บไหวนะแล้วก็มีการเติบโตได้แบบ continuous นะครับคือหมายว่าเติบโตได้ต่อเนื่องเลยนะอันนี้นะครับเราก็มาสู่ในเรื่องของ Nvidia นะครับเป็นข่าวแรกนะเนื่องจาก Nvidia มันมีการขยับราคาของหุ้นมันได้ดีนะครับเนื่องจากมีการเข้ามากับนักลงทุนสถาบันอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2คือเรื่องของนวัตกรรมของ AI นะครับแล้วก็ Nvidia เนี่ยมันเรื่องเกี่ยวกับการผลิตชิปด้วยนะครับเพราะอเมริกาเนี่ยจะต้องมีการทำอุตสาหกรรมชิปให้แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเงินน่ะมันไปพังกับซิลิคอนวัลเลย์แล้วนะครับธนาคารนั้นน่ะฉะนั้นเขาต้องหาองค์กรอะไรก็ตามที่นักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาสนับสนุนนะครับสนับสนุนเพื่อให้มีความมั่นใจต่อฝั่งของอเมริกานะครับเพราะว่าซิลิคอนวัลเลย์ไปแล้วนะครับแล้วเรื่องของชิปตอนนี้อเมริกาน่าจะพอมีปัญหาพอสมควรนักลงทุนเลยพยายามที่จะกาว Nvidia ขึ้นมานะครับจริงๆก็ไม่ได้กาวหรอกเขามีเทคโนโลยีอยู่ระดับหนึ่งแหละ แต่ที่ขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็คงเป็นส่วนแรงกาวอันมหาศาลนะครับฉะนั้นองค์กรอ่ะที่เข้ามาร่วมกับ Nvidia ด้วยนะครับพวกเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ HSBC คีแบนเซ่แบนซีนะผมก็สะกดไม่ถูกนะแล้วก็ Capital Market นะครับแล้วก็ BMO Capital นะครับ Market นะครับพวกเนี้ยก็ให้ความเชื่อมั่นกับ Nvidia อันนี้เป็นอันแรกนะครับทำให้ตอนนี้ Nvidia เนี่ยเอา AI เข้ามาด้วยนะครับเป็นเอา AI มาใช้ในการประมวลผลเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยทำให้ราคาพุ่งขึ้น 65% จากปีก่อนนะครับฉะนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยรากฐานดีนะครับตัวนี้นะครับก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญของบูมเบิร์กเนี่ยนะครับเขาก็สำรวจนะครับถึง 90% รับรองในการซื้อหุ้นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับจริงๆผมไม่ได้นำเสนอข่าวในฝั่งของชิบะเนาะเพราะฝั่งของข่าวของชิบะวันนี้เยอะมากแล้วนะครับก็เลยเอามาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าในไตรมาสที่2เนี่ยของ Nvidia จึงเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งนะครับ 101% เมื่อเทียบกับรายปีมูลค่าอยู่ที่ 13.51 พันล้านดอลลาร์และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าที่คาดการไว้ที่ 11.04 พันล้านดอลลาร์นะครับก็มีการปรับตัวขึ้นฉะนั้นหุ้นมีการปรับปรุงของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นถึง 429% นะครับก็ใช้เรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมฉะนั้นก็เลยทำให้มีนักวิเคราะห์หลายคนอย่างคุณอาลีมาติเนสนะครับอาลีมาติเนสก็เป็นคนที่ติดตามเกี่ยวกับคริปโตนะครับเราก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวของผมทุกวันเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์เกี่ยวกับเหรียญดอจคอยนะครับเพราะว่าคนนี้ผมว่าน่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับป๋าแกนะป๋าอีลอนนะครับก็อันนี้ก็มากล่าว Nvidia ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวของเบรนคริปโตด้วยนะครับแกก็มองว่า Nvidia เนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นอีกนะข่าวที่2นะครับก็เป็นข่าวการขับเคลื่อนของทางดูไบนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางอเมริกาเนี่ยมีการบริการเรื่องเกี่ยวกับการสเต็กแล้วนะครับแต่คนที่ขัดขวางการสเต็กเนี่ยของอเมริกานะครับบรรดาพวกกระดานต่างๆเนี่ยคือเขาให้เครดิตกับนักลงทุนสถาบันก่อนนะครับฉะนั้นนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะสามารถสเต็กอีเธอเรียมได้เยอะนะครับหรืออีทได้เยอะเนาะแต่ปัญหาคือว่าในอเมริกานะก็คือพยายามคุณแกรี่เกนเซอร์เนี่ยพยายามที่จะตัดขาทาง Coinbase นะครับแล้วก็ Kraken คือจะไม่ให้กระดานใหญ่ๆเนี่ยให้บริการเกี่ยวกับการสเต็กเพื่อจะให้ดอกเยอะๆนะครับแล้วก็เรื่องของ liquidity ด้วย staking นะครับคือพยายามขัดขวางเรื่องของการสเต็กเพราะจะหยุดให้ Ethereum ไม่ได้โตเร็วเกินไปนะครับเมื่อประมาณต้นปีก็เลยกลายเป็นการฟ้องร้องระหว่างเซก Coinbase แล้วก็ Kraken นะครับแต่ Kraken เนี่ยปรับไปแล้วนะครับซึ่ง Kraken เนี่ยอาจจะมีการฟ้องคุณแกรี่กลับได้อีกนะครับเดี๋ยวเราต้องดูด้วยกันว่า Kraken เขาดู Coinbase อยู่แล้วนะครับว่าผลเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า Coinbase จะชนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าข่าวเนี้ยจะมีการเอามาใช้ได้เร็วหรือเปล่านะครับเพราะว่า Coinbase เนี่ยกับของเรื่องของ SEC มันมีเรื่องของการเมืองอยู่นะครับก็เลยทำให้ต้องจับตาดูแหละมันน่าจะออกมาแบบเดียวกับ XRP อยู่ดี XRP ชนะแล้วผมนี่พอเวลาอ่านข่าวผมตกใจหมดเลยนะเฮ้ยนัดก็ไม่ได้นัดนะครับอยู่ดีมาบอก XRP ชนะคดีแล้วโอ้โหเรารอกันมานะครับนั่งเกาหัวกันมาอยู่ 2-3 ปีด้วยกันนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีการสรุปคดีวันนู้นวันนี้ XRP ต้องชนะ Ripple ต้องชนะแน่นอนผลปรากฏว่าวันดีคืนดีอยู่ดีก็ชนะเฉยๆเลยนะครับไม่ให้การคาดการณ์อะไรพวกนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นช่วงเนี้ยผมถึงได้บอกนะครับ Ethereum หรือ Altcoin อะไรก็ตามที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บ 3.0 เป็นพวกเหรียญเว็บ 3.0 อย่าง Luna Classic Ethereum .ada อย่างเงี้ยต้องมีติดไม้ติดมือไว้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าในกลุ่มจะมีหลายคนบ่นโอ้ยราคาแม่งล่วงลงเอานะครับแล้วปัญหาคือคุณเป็นสายอะไรนะถ้าคุณจะเล่นซิ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าในช่วงที่มีสงครามยูเครนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการเมืองระหว่างอเมริกากับจีนมันคุกกุ่นอย่างเงี้ยผมว่าสินทรัพย์เนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปเล่นตอนขาขึ้นน่ะถ้าเกิดจะเอาให้ชัวร์นะนู่นปี2025นะครับหลังฮาวิ่งนะครับถ้าเกิดจะมาเล่นช่วงเนี้ยแล้วเขาอาจจะมีการปรับราคาสินทรัพย์ขึ้นคือสมมุติอีเธเรียมหรืออีทเนี่ยราคาพุ่งขึ้นน่าจะพุ่งนิดเดียวนะครับฉะนั้นใครที่ทยอยเก็บเนี่ยก็สามารถที่จะจัดสัดส่วนได้แล้วกันนะครับว่าคุณจะขายไปเท่าไหร่ดีกว่าคุณไปเล่นตอนมั่นใจว่าขึ้นไปแล้วนะครับแล้วคุณค่อยไปเก็บแล้วปัญหาคือพอเวลาราคามันเกิดฟองสบู่หรือลากลงดับเลยนะครับคุณติดดอยนะแต่ถามว่าตอนนี้ติดดอยไหมผมว่าติดแหละนะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อเข้าไปแต่มันน่าจะใกล้ก้นหลุมนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกราคาจริงๆก้นหลุมมาอยู่เท่าไหร่นะครับมันก็ต้องทยอยเก็บไปนะตามกำลังที่คุณมีนะเพราะผมก็ไม่รู้นะสถานการณ์การเงินของคุณอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตนะครับมันเป็นยังไงแต่ผมบอกว่าก่อนฮาวิ่งคุณต้องเก็บไว้บ้างนะครับต้องมีไว้บ้างต้องเก็บไว้บ้างนะน้อยๆก็ได้นะครับเดือนหนึ่ง$50ก็พอละ$5 ถึง$10นะครับถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็แนะนำให้เก็บเพราะว่าในช่วงเวลาที่พอเศรษฐกิจดีแล้วคุณจะกลับมาเล่นเนี่ยโอ้โหนะครับพอเจอฟองสบู่ไปทีเนี่ยจะเหมือนปี2021ไหมน้อนะดีได้ปีเดียวนะครับระยำ3 ปีนะครับราคาของคริปโตระยำไป3 ปีนะครับปีหน้าก็จะปีที่3แล้วนะครับจะระยำอีกไหมนะคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณไปเล่นตอนนั้นมันก็เสี่ยงนะครับติดดอยคริปโตมันกว่าจะขึ้นไปแล้วพอขึ้นไปกับแป๊บเดียวเราก็ลงมานะครับใช้เวลาถึง3 ปีถ้ามันเป็นอย่างนั้นราคาโคตรระยำเลยนะครับแต่เอาแหละคริปโตมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ขั้วอำนาจเนี่ยมันเริ่มย้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ทางอเมริกาอย่างเดียวนะครับมันอยู่ทางจีนด้วยซึ่งต้องดูตัวแปรตัวนี้เหมือนกันนะครับจะไปทางจีนจะไปทางดูไบนะแล้วไปทางแอฟริกานะครับในอนาคตฉะนั้นดูไบเนี่ยเขาก็มีหน่วยงานที่กำกับดูแลเขาเรียกว่าหน่วยงานวาร่านะผมชอบเรียกวาร่าเลยนะครับคือ VARA นะครับเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเขาก็พยายามนะครับที่จะทำให้เรื่องของการ staking เนี่ยมันแยกออกจากใบอนุญาตหลักนะครับก็อาจจะเป็นพวกพรบหรือกฎหมายรองอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนนะครับในเรื่องของการ staking นะครับในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการ staking เลยนะครับคือจะแยกออกไปไม่เกี่ยวกับตัวหลักเพราะไม่งั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับในการร่างกฎหมายคุณสังเกตดูว่าในประเทศไทยจะแจกเงินหมื่นโดยกระเป๋าตังค์ดิจิตอลโอ้โหนะครับกว่าจะมีนักพัฒนาเข้ามากว่าจะร่างกฎหมายอย่างน้อยใช้เวลานะครับประมาณ 7-9 เดือนนะครับเขาก็พยายามเร่งแล้วให้สงกรานต์เสร็จนะครับสงกรานต์นะบ้านเรานะครับให้เสร็จเพื่อจะได้สามารถที่จะแจกเงินหมื่นแล้วก็ใช้เงินหมื่นได้อย่างเหมาะสมนะครับในข้อกำหนดของเขา นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคตนะครับก็ไม่ได้สรุปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน 100% นะครับหรือเงื่อนไขแบบนั้นที่คุณอ่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้น 100% ใจเย็นๆนะครับผมบอกใจเย็นๆรอฟังข่าวไปก่อนนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวสู่เรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนอีกก้าวหนึ่งนะรับชมข่าวของทาง Luna ด้วยกันนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ใช่ข่าวโดยตรงนะครับนั่นก็คือปัญหาเนี่ยคือปัญหาเดียวกันนะครับผมก็เลยเอาข่าวเนี่ยมาผูกกันนั่นก็คือเรื่องของ Luna สีดาวนะครับหรือ OX Down อย่างนี้นะครับก็ทำการขาย Luna Classic ออกไปนะครับทำให้ราคาเนี่ยลงนะครับก็คือมีการขายสัดส่วนตรงนี้ออกไปแต่ซีซี่ไม่ได้โดนเหรียญเดียวเนาะที่เป็นข้อกล่าวหาเนาะโดนบิตคอยด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมอะไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ 100% นะครับว่าซีซี่จะไม่ทำจริงนะครับเพราะผมก็พูดไว้ในคลิปก่อนๆแล้วว่ากรณีอย่าง OpenSea Limit ก็ยังออกมายอมรับนะครับพนักงานคนนั้นก็ติดคุก3 เดือนใช่ไหมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเราไม่สามารถไว้ใจอะไรได้ 100% ฉะนั้นในช่วงเนี้ยให้กระจายกระดานออกนะครับในการเก็บสินทรัพย์พวกคริปโตเคอเรนซีนะครับพยายามกระจายกระดานออกเนาะเราก็พยายามหากระดานที่อยู่ในแรงค์20อันดับแรกนะครับหรือ21อันดับแรกก็ได้ผมถึงพยายามที่จะแยกไป Jet.io บ้าง Lbank บ้างนะครับแล้วก็ตัวของ Bitget บ้าง Megaswap บ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ Bitget เนาะเพราะ Bitget เนี่ยเขาจะมีระบบหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Megaswap ซึ่ง Megaswap เนี่ยก็จะเหมือนคุณสามารถที่จะ swap เหรียญบางตัวที่กระดาน Bitget เนี่ยเขาลิสต์เข้ามานะครับแต่เขาไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยนะพอในช่วงต้นปีเนี่ยมีหลายเหรียญที่ลิสต์เข้ามาแล้วเขาเอาออกจากกระดานไปเลยนะครับก็มีหลายเหรียญเหมือนกันคือลิสต์เข้ามาสักเดือนหนึ่งแล้วก็ออกจากกระดานเนื่องจากความปลอดภัยนะครับเราก็เรื่องของ Market Cap ด้วยนะครับเขาเลยจัดเหรียญออกมาเป็น2ประเภทนะครับก็คือที่เป็นเหรียญต้นน้ำพอที่จะมีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเทรดบนนั้นได้เก็บเหรียญต้นน้ำตรงนั้นได้นะครับซึ่งกระดาน Bitget ก็มีเหรียญต้นน้ำหลายตัวที่กระดานอื่นไม่มีเหมือนกันนะครับรวมถึงการทำงานของเขามีทั้ง Copy Trade มีทั้ง DCA กิจปอดนะครับพวกนี้คือเล่นเหรียญต้นน้ำได้เลยนะครับรวมถึงการ Staking มีเหรียญต้นน้ำหลายเหรียญนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้หรือใครอยากที่จะฝาก Luna Classic ดอกต้อง 10% นะครับรวมถึงมีบริการเกี่ยวกับ XRP ด้วยตัดบัตร Visa แล้วก็ Mastercard โดยใช้เหรียญ XRP นะครับก็ทำได้นะครับผมก็เลยใช้กระดาน Bitget เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกระจายพอร์ตจาก Binance ไปกระดาน Bitget นะครับเป็นแหล่งที่2ที่3ที่4เขาว่ากันนะครับก็กระจายนะเพราะว่าผมไม่ได้เก็บในทัชวอลเล็ตหรือแมทเทอร์แมทมากนะครับเพราะว่าการสวอปเนี่ยบางทีเนี่ยมันใช้ต้นทุนสูงนะครับเรื่องของค่าแก๊สของอะไรพวกเนี้ยผมก็เลยต้องพยายามที่จะเก็บในกระดานมากกว่านะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก็บเยอะด้วยเพราะว่าตลาดมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับที่จะมั่นใจว่าใส่เงินหมื่นแล้วหรือเงินแสนลงไปแล้วได้ผลตอบแทนออกมา 100% ณเวลารวดเร็วนะครับก็เลยต้องใส่ไว้ในกระดานนะครับเราก็ค่อยๆทำการเก็บเหรียญไปในกระดานนะครับทีละน้อยทีละน้อยนะครับ2วันเก็บครั้ง3วันเก็บครั้งแล้วแต่เงินไม่มีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ภาวะเศรษฐกิจมันฝืดเคืองนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คริปโตไม่มีความมั่นคงพอที่จะเราจะเห็นอนาคตอันใกล้นะครับที่ราคาเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปแล้วกันนะครับแม้แต่ BTC เองที่ฝัดออกมาเยอะแยะฝัดทาง SpaceX บ้างนะครับฝัดออกทาง MicroStrategy บ้างฝัดมาทางประเทศจีนด้วยนะครับรวมถึง Binance ด้วยเนี่ยโดนหางเล่พร้อมกันเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้มั่นใจอะไรซี่ๆ 100% แต่ปัญหาคือว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจอะไรแหล่งข่าว 100% นะครับว่าสิ่งที่ฝัดอันเนี้ยซี่ๆจะออกมาทำจริงแบบเต็มไม้เต็มมือ 100% นะครับเพราะว่าผมก็เห็นราคา Bitcoin ร่วงลงแล้วผมก็เห็นราคา BNB ไม่ได้ต่างอะไรกับ Bitcoin นะครับฉะนั้นเขาจะขาย Bitcoin แล้วมาปะ BNB เนี่ยผมบอกนะครับว่าเป็นไปทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะครับเนาะมันเป็นไปทั้งสองอย่างนะครับฉะนั้นก็เลยมีนักวิเคราะห์คริปโตคนหนึ่งที่ชื่อว่า CK Hoppin นะครับเขาก็กล่าวความกังวลเกี่ยวกับการชำระบัญชีของ BNB นะครับบน Venus Protocol ข้อกังวลในการชำระบัญชีที่คาดการณ์ว่า Binance เนี่ยต้องขาย Bitcoin หรือ BTC เนี่ยออกไปเพื่อป้องกันมูลค่าของ BNB นะก็อย่างที่ผมบอก BNB มันไม่ได้พุ่งขึ้นขนาดนั้นนะครับแล้วจะลงไปแนวรับ$200แล้วนะครับทุกคนกลัวแบบขี้แตกเลยนะครับใครที่ลงทุน BNB อ่ะก็จะรู้นะครับฉะนั้นข่าวเนี้ยมันไปคาบเกี่ยวกับ Luna Classic ด้วยเพราะ Luna Classic ก็เล่นข่าวแบบเดียวกันนะครับบอกซีซีขายแต่ไม่ได้บอกซีซีโดยตรงหรอกบอก Luna 4 ดาวนะครับซึ่งถ้าต้นทางมาก็ Binance อ่ะนะครับบอกขาย Luna Classic เนี่ยผมยังเชื่อมากกว่า Bitcoin นะส่วนตัวนะครับเพราะว่า Luna Classic ล่วงเอานะครับเพราะว่าเขาต้องเอาเหรียญหลักๆของเขาขึ้นก่อนเนาะฉะนั้นผมไม่ได้มองเป็น Bitcoin นะครับแต่ผมมองเป็น Luna Classic แต่จะใช้เงินของลูกค้าไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าไม่น่าจะใช้อะ Luna Classic เนี่ยแกถือไว้เยอะนะครับแล้วแกถือตั้งแต่ก่อนเข้ากระดานเนี่ยคือแกเก็บได้ตั้งแต่05ตัวแล้วอะนะครับฉะนั้นแกจะขายไปยังไงก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเพราะแกเป็นเจ้าเป็นวานจริงๆนะครับจริงๆก็มีคู่คอยอีกนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าคู่คอยเขาก็ขายอีกเหมือนกันเมกโกโบเขาก็ขายเหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรรับกับการ 100% นะครับฉะนั้นรายละเอียดของ CK Hoppin นะครับเขาก็กล่าวว่าให้เรียกร้องและเพิกถอนพวกเขาในฐานะฝัดของช่างเพิงเจ้าหรือ CC นะครับ CEO ของ Binance แสดงการขอบคุณนะครับของ CC นะครับว่าการให้ข้อมูลเนี่ยมีการครอบคลุมนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ไม่ได้ลงตัวในลักษณะเรื่องฝัดเนาะอย่างที่ผมได้นำเสนอไปนะครับฉะนั้นช่วงนี้ Luna Classic ถามว่ามีโอกาสลงอีกได้ไหมนะครับผมบอกเลยนะว่ามีนะแต่ถามว่าในราคาเนี้ยคุณจะไม่สนใจจะเก็บบ้างเลยเหรอผมว่าไม่ควรนะครับคุณควรจะเก็บบ้างเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาที่ต่ำที่สุดเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเก็บมันจริงๆส่วนตัวผมว่าต้องมีนะครับต้องมีไว้บ้างเนาะเพราะว่าราคามันลงมาต่ำละถ้ามันลงอีกก็เดี๋ยวค่อยๆช้อนขึ้นไปนะครับก็อย่าไปรอว่าจะลงสุดเมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นช่วงที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ใจเย็นๆนะครับค่อยๆช้อนไปเนาะเอาแหละนะครับก็Bitcoinมูลค่า$30 ล้านนะครับก็เน้นย้ำ$30 ล้านนะครับคิดเป็นน้อยกว่า 0.01% ของปริมาณการซื้อขายของ BTC ในแต่ละวันนะครับฉะนั้นมุ่งเน้นฝัดก็มุ่งเน้นไปทางนี้นะฉะนั้น คนที่โพสเนี่ยก็คือคุณซีซี่จาก Binance ด้วยนะครับ Twitter เป็นของ Binance วันที่24สิงหาคมปี2023มาดูการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเขาบอกว่านักวิเคราะห์ระบุว่าพวกสแกมเมอร์ฝากเงินประมาณ 900,000 BNB เข้าสู่ Venus Protocol จากนั้นแฮกเกอร์ใช้เงินฝากเพื่อยืมและดึง USDT และ USDC มูลค่าประมาณ$150นะครับอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการตอบสนองชุมชน BNB Chain ได้เผา BNB มากกว่า2ล้าน BNB หรือประมาณ$550 ล้านในทำนองเดียวกันฉะนั้น Venus Protocol เนี่ยก็ดำเนินข้อเสนอในการกำกับดูแล VIP 79ข้อเสนอดังกล่าวอนุมัติให้ BNB Chain น่ะเป็นผู้ชำระบัญชีนะครับแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเงินกู้ที่ถูกใช้ประโยชน์นะครับนอกจากนี้ BNB Chain ก็ยังให้ทุนกระเป๋าแก่ผู้ชำระบัญชีที่ระบุด้วยเงินประมาณ$30 ล้าน BUSD ในเดือนธันวาคมปี2565หรือ2022นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและกระบวนการชำระบัญชีที่กำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นนักวิเคราะห์นะครับเน้นย้ำว่าได้อัดฉีดเงินประมาณ$30 ล้านในเดือนมิถุนายนปี2023โดยมีมูลค่าใกล้เคียงกันในเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะอย่างที่นะครับ CK Hoppin เนี่ยกล่าวกับว่ากลไกการชำระบัญชีของ Venus Protocol เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลักประกันที่กำหนดไว้ล่วงหน้านะครับมันบอกเป็นนัยยะสำคัญว่าผู้ชำระบัญชีสามารถชำระบัญชีได้มากถึง 50% ของหลักประกันตามวงเงินในขณะที่เก็บค่าธรรมเนียม 10% เดียวกันนะครับเขาคาดเกณฑ์ว่าการชำระบัญชีเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ$196 ล้านBNB นะครับฉะนั้น CK Hoppin เขาก็บอกว่าการพัฒนาในปัจจุบันเนี่ยระบุว่าผู้ชำระบัญชีได้ชำระคืนไปแล้ว$60 ล้านฉะนั้นการชำระคืนเนี่ยส่งผลให้มีการชำระบัญชีจำนวน 296,583 BNB นักวิเคราะห์สรุปว่าฝัดนี้เกี่ยวกับการชำระบัญชีของ BNB ขาดพื้นฐานนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ใช้พิสูจน์นะครับว่าตกลงแล้วCC เนี่ยนะครับเป็นคนขายบิตคอยน์มาหรือเปล่านะครับเพื่อจะเอามาเติม BNB นะครับข้อสรุปคือมันขาดพื้นฐานจริงๆนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับเรามาดูเหรียญเซนด้วยกันนะครับตอนนี้เหรียญเซนเนี่ยผมได้ทำในช่องที่3ไปแล้วนะครับค่อนข้างที่จะให้แบบพรีเมียมเลยนะครับคือ10 เต็ม 10นะพอเนื่องจากว่าเซนเนี่ยมีโรดแมปแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ชัดเจนนะครับเรื่องเกี่ยวกับพวกเกมไฟล์พวกเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็เป็นเหรียญของฝั่งของจีนด้วยนะครับก็จะทำพวกเกมโดยเฉพาะมีการตรวจความเคลื่อนไหวของ CEO ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ cross chain เรื่องของการขยายของตัวของ blockchain นะครับแล้วก็ตัวของเหรียญเนี่ยคุณสามารถซื้อในเชนต่างๆได้เช่น Polygon BSC นะครับ Ethereum เนาะแล้วก็เครือข่ายอื่นๆนะครับอย่าง Phantom อย่างเงี้ยเขาก็ออกเหรียญเป็นเซนหมดเลยนะครับคือคุณสามารถซื้อได้หลายช่องทางคือมันเป็นเหรียญที่นั่นจริงๆนะครับคือพยายามที่จะเข้าถึงนะครับสำหรับการกระจายเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยสู่ชุมชนนะครับแล้วก็สู่ลูกค้าดังนั้นตอนนี้เซนนะครับเขาก็โปรเจกต์เนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับเขาทำเพื่อจะหาระบบนิเวศบล็อกเชนที่มีผู้คนจำนวนมากเท่าที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ได้ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสกุลเงินดิจิตอลสากลนะครับซึ่งตอนนี้เซนน่าจะมีศูนย์ประมาณ5 ตัวหรือ6 ตัวนะครับก็ไปต่อได้ยาวๆเลยนะครับก็คิดว่าเหรียญเนี้ยเผาดีด้วยนะครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ10 กว่าล้านเองนะครับน่าจะเผาได้หลักแสนล้านเลยในอนาคตนะครับฉะนั้นตอนนี้ เซนนะเป็นเหรียญที่มีระบบการเผาที่ดีด้วยคล้ายๆกับไบรท์หรือBitgetเลยนะครับคือเผาเยอะตอนแรกมีเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะครับแล้วแกเผามาได้เยอะนะครับราคามันถึงได้แอคทีฟเราได้ไปด้วยซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวของเซนเนี่ยก็อยู่ใน ERC 20หรือบล็อกเชนของ Ethereum ฉะนั้นเหรียญตัวนี้นะครับคุณต้องมีอย่างน้อย$100ไว้นะครับคือปลอดภัยแน่นอนแล้วก็โปรเจกต์เนี่ยดีมากๆนะครับมีการขับเคลื่อนระบบนิเวศของเขาได้ดีนะครับฉะนั้นตอนนี้เรามาเจาะลึกนะครับ Ethereum Blockchain นะครับแล้วก็ค้นหาผู้ถือเซนเนี่ยใหญ่ที่สุดเป็น10รายนะครับแล้วก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเซนคริปโตเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าเกิดหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยนะครับเขามีการเก็บข้อมูลในปี 2023 นะครับแล้วมาดูว่าเซนคริปโต10อันดับแรกเนี่ยมีผู้ถือหรือวาเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับก็มีช่องทางต่างๆข้อมูลนี้ณวันที่24สิงหาคมปี 2023 นะครับหากตรวจสอบเรื่องของกราฟเซนคริปโตเนี่ยสถานที่ที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือ Ethereum หรือ Etherscan นะครับมีคนถือเยอะที่สุดนะผ่านช่องทางนี้แล้วก็เขากำเนิดมาจาก Ethereum ด้วยก็เลยทำให้เหรียญเนี้ยมีกลุ่มลูกค้าเยอะนะครับฉะนั้นเหรียญมีมต่างๆตอนนี้ที่พยายามจดทะเบียนเข้ามาใหม่เนี่ยเขาเริ่มไปทางฝั่งของ Ethereum เยอะนะครับเขาไม่ไปฝั่ง BNB เพราะ BNB กลุ่มลูกค้ายังน้อยอยู่นะครับเขากลัวว่าถ้าจดเนี่ยมันจะติดปัญหาแบบเดียวกับ Baby Dot นะครับคือถ้าเกิดไม่ดังกับเท่ากับ Baby Dot เนี่ยแล้วอุปทานเยอะคือดับเลยนะเขาก็เลยพยายามที่จะมีการจดทะเบียนในพื้นที่ต่างๆนะครับก็เลยเรามาดูตรงนี้นะครับฉะนั้นในบล็อกเชนอีเธอเรียมหรืออีเธอร์สแกนนะครับก็สามารถดูรายละเอียดผู้ถือที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าใครถือเยอะนะครับหนึ่งในนั้นอ่ะผมบอกเลยนะคือ Megaswap นะครับ Megaswap เนี่ยถือเซนนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ถือเยอะนะครับเขามั่นใจอะไรไม่รู้แต่เขาถือเยอะมากนะกระดานก็ถือเยอะนะครับอันแรกคือเกรด IO ถือครองประมาณ 2.4 ล้านเซนนะครับมูลค่า1.9 ล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นผู้ถือเซนในกระเป๋าเกรด IO ก็ถือว่าถือได้เยอะนะครับผมเคยลงทุนตั้งแต่ต้นปีประมาณ$10มั้งนะครับแล้วพอตอนมันพุ่งไปนะครับศูนย์มันหายไปตัวหนึ่งผมได้มา$100กว่าเลยนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเครดิตดีนะครับแล้วก็ตัวมันดีมากนะครับฉะนั้นกระเป๋าเงินเนี้ยไม่ได้ใช้สำหรับเซนเท่านั้นนะครับเซนเนี่ยมีโทเค็นฝั่งของ ERC 20เนาะอย่างที่ผมบอกคือมีทั้ง Polygon Ethereum BSC อะไรนะด้วยนะครับฉะนั้นจำนวนมากเช่นกันนะครับเช่น USDT WBTC USDC แล้วก็ชิปนะครับอื่นๆอีกมากมายเนาะฉะนั้นการถือครองสินทรัพย์คริปโตมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่เขียนอยู่นะฉะนั้นธุรกรรมต่างๆก็แสดงว่าเซนเนี่ยไม่ได้ถือในกระเป๋าของเงินเยนด้วยถือในกระเป๋าเงินร้อนนะครับพวกกระดานเนี่ยเขาเอาเหรียญเซนเนี่ยออกมาล่อนเยอะนะเซนมันมีการเผาเยอะนะครับแล้วก็มีคอนแทคที่ดีนะครับเขาก็ให้พาร์ทเนอร์กระจายเหรียญเซนให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเขาก็ทำการเผาคล้ายๆกับเหรียญไบท์หรือBitgetเลย2นะครับคือ Megaswap ถือครอง 1.3 ล้านเซนนะครับคุณไปดูในกระดาน Megaswap ได้เขากระจายเหรียญเซนค่อนข้างเยอะนะครับเยอะลองจาก Stablecoin เลยนะครับหลักๆเขาถือ Stablecoin ก่อนแล้วก็มาถือเซนนะครับเซนเนี่ยน่าจะติดอยู่ในอันดับ3อันดับ4เนาะแล้วแต่จังหวะนะครับMegaswap เนี่ยถือครองมูลค่าประมาณ$1 ล้านนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าผู้ถือเซนคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับ2คือ MEX นะครับมูลค่า$1 ล้านนะครับซึ่งคิดประมาณ 1.7.4 ของอุปทานของเซนคริปโตตามปกติของ Exchange Wallet นะครับกระเป๋าเงินเนี้ยก็สามารถเก็บโทเค็น ERC 20อื่นๆจำนวนมากนะครับก็ถือครองคริปโตเนี่ย มูลค่าเพียงต่ำกว่า$800 ล้านในขณะที่เขียนนะครับอันนี้ก็มาทางเมกอันดับ3ก็เป็น Uniswap V3 นะครับถือครองประมาณ 612,000 ล้านเซนมูลค่าประมาณ 480,000 ดอลลาร์นะครับผมขอข้ามตรงนี้ไปเลย4คือหัวบี้นะครับถือทอง 606,000 ล้านเซนนะครับมูลค่าคือ 480,000 ดอลลาร์นะครับโดยประมาณเนาะแล้วก็อันที่5คือ Bitget นะครับก็เป็นกระดานที่ผมค่อนข้างแนะนำเลยนะครับคุณก็สามารถที่จะซื้อได้หลายๆเหรียญหรือจะ swap เหรียญก็ได้นะครับโดยผ่าน Megaswap นะครับถือครองประมาณ 606,000 ล้านนะครับประมาณ 600,000 กว่าล้านนะครับมูลค่าประมาณ 476,000 ดอลลาร์นะครับอันดับ6เป็นคุคอยนะครับถือครองประมาณ 4,500,000 ดอลลาร์ 5,000 ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าประมาณ 318,000 ดอลลาร์นะครับแล้วอันดับ7เป็นเซนเป็นวานนิรนามนะครับถือครอง 289,000 ล้านเซนมูลค่าประมาณ 226,000 ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็อันดับ8ก็เป็น Uniswap V2 นะครับถือครอง 172,000 ล้านเซนมูลค่าประมาณ 135,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันดับ9คือ ENS นะครับเนาะเขาใช้ชื่อที่อยู่ว่า ENS นะครับแล้วก็มีคำว่า Sentinet ENT นะหรือ ENT นั่นเองถือครองประมาณ 151,000 ล้านเซนนะครับมูลค่า 118,000 ดอลลาร์นะครับตัวนี้อันดับ10ก็จะเป็นกระเป๋าแลกเปลี่ยน MEX อีกเหมือนกันนะครับถือครอง 140,000 ล้านเซนนะครับมูลค่า 110,000 ดอลลาร์นะครับก็เป็นการถือครองทั้งหมดนะครับเราก็เห็นแล้วว่ากระดานเนี่ยถือเซนเป็นจำนวนมากเตรียมตัวนะครับเหรียญตัวเนี้ยถ้าฮาวิ่งเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าอาจจะถึง1บาทหรือ1ดอลนะครับที่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าข้อมูลตอนนี้คือเขาเผาเยอะจริงๆนะครับคล้ายๆกับไบต์หรือบิตเกิดเลยคือเผาเยอะนะครับมีระบบเครือข่ายที่ดีเนาะให้กระดานเนี่ยกระจายเหรียญไปพอกระจายเหรียญแล้วกระดานเนี่ยเขาเข้ามาสวอปเซนใน DeFi ของเซนนะครับหรือในแพลตฟอร์มของเซนก็จะคิดค่าการเผาเนี่ยนะครับต่างๆฉะนั้นเซนเป็นเหรียญถามว่าผมมั่นใจไหมมั่นใจนะมั่นใจมากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบระหว่างไบต์หรือบิตเกิดกับเซนเนี่ยผมเชียร์เซนมากกว่านะครับเซนเป็นเหรียญที่ดีกว่านะครับคือเครือข่ายเนี่ยมันใหญ่นะครับไประดับหัวบี้เกตไอโอได้เนี่ยคือกระดานจีนนะถ้าเงินจีนเข้ามาลงนะครับเซนน่ะจะเป็นเหรียญที่แม่งโคตรพุ่งทะลุเลยนะครับผมถือมาแล้วผมเสียดายผมขายไปแล้วนะจาก$10ไปถึงเกือบ$150ได้นะครับดีว่าผมขายไปก่อนเนาะมันย่อลงมาแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับต้องมีไว้อย่างน้อย$100นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญโปรดของผมเลยนะครับตัวเซนเนี่ยเรามารับชมเหรียญเวอร์คอยด้วยกันเหรียญเวอร์คอยนะครับเนื่องจากตอนนี้มีฝัดออกมาเป็นพนักงานอดีตพนักงานของเขานะครับชื่อว่านาเดียฮาจารบินะครับน่าจะเป็นเชื้อชาติหรือสัญชาติอินเดียเนาะนะครับน่าจะมีเป็นคนที่มีเชื้อชาติอินเดียโดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นพนักงานของเวอร์คอยนะครับเวอร์คอย CEO คือแซมแอลแมนนะครับผู้ก่อตั้ง ChatGPT ของ Google นะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการสแกนม่านตานะครับเพื่อจะเข้ารหัสลับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับเมื่อก่อนคุณต้องพิมพ์เลขอันนี้มันแกะง่ายไงนะครับเขาเลยบอกว่าเอาเงี้ยความปลอดภัยสูงเนี่ยคือการสแกนม่านตาแต่ตอนนี้นะครับทางตัวของ Workcoin เนี่ย เขาจะมีการผสมผสานระบบนะครับการเก็บข้อมูลการอ่านค่าโดยใช้ AI ซึ่งผมก็บอกไปหลายคลิปนะว่า AI ตอนนี้เรื่องของตัวของกฎหมายเนี่ยประเทศต่างๆยังไม่ได้ยอมรับเนาะอันนี้หนึ่งประเด็นแล้วอีกประเด็นคือการสแกนม่านตาเนี่ยมันส่อแววนะครับที่บริษัทเนี่ยจะสามารถเก็บข้อมูลจากประเทศต่างๆได้โดยเฉพาะเคนยานะครับที่มีปัญหาอยู่ในโลกที่3นะครับรัฐบาลเคนยาเนี่ยออกมาต่อต้านนะครับกลัวว่าบริษัทเนี้ยจะทำการเก็บข้อมูลถ้าเกิดคุณฟังทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยแซมแอลแมนมีความเกี่ยวข้องกับ Google นะครับแถมบทสรุปเนี่ยคือเหรียญเวอร์คอยเนี่ยฝั่งของ Ethereum Foundation มีความสนใจที่จะผนวกเอามาเป็นโครงการที่เป็นเลเยอร์ที่2ของ Ethereum นะครับฉะนั้นการที่ผลักเวอร์คอยเนี่ยออกไปต่างประเทศไปแอฟริกาบ้างไปประเทศโลกที่3บ้างมันก็คิดในแบบทฤษฎีสมคบคิดได้เหมือนกันเพราะกฎหมายเกี่ยวกับ AI เนี่ยในเรื่องนี้และข้อมูลความเป็นส่วนตัวเนี่ยอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับนะครับอเมริกาถึงไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นฝั่งของประเทศจีนใช้ iPhone นะครับบอกไปทำเนี่ยสมัยทำเนี่ยบอกออกมาต่อต้านเลยนะครับบอกมันเป็นภัยความมั่นคงนะครับเขากลัวจีนจะเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ในฝั่งของอเมริกาเหมือนกันอเมริกาก็กลัวนะครับแถมเวอร์คอยดูเหมือนมีความสัมพันธ์กับอีเธเรียมด้วยถ้าวันใดวันหนึ่งเขาสามารถเก็บข้อมูลได้มากพอแล้ววันใดวันหนึ่งนะครับได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นเลเยอร์ที่2ของอีเธเรียมหรือเป็นพันธมิตรของอีเธเรียมโอ้โหคราวนี้นะครับเวอร์คอยจะเป็นอะไรที่เติบโตอย่างมากนะครับอุปทานมีแค่10,000 ล้านนะครับแถมอุปทานประมาณ 70% เนี่ยอยู่กับวานนะครับซึ่งคิดว่าวานเนี่ยคือเจ้าของนะครับแล้วก็เวอร์คอยเคยมีทฤษฎีสมคบคิดว่ามีการปั่นราคาขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพราะหลายคนที่เป็นสายเหรียญต้นน้ำจริงๆพอดูเรื่องของ infrastructure ดูเรื่องของตัวโปรเจกต์ของเหรียญนะครับบอกเดียวนะครับว่ากากมากแต่ข้อดีของมันนั่นแหละนะครับคือมันเก็บข้อมูลนะครับของผู้บริโภคของผู้ใช้ตัวเนี้ยผ่านการสแกนม่านตาเนาะเพราะว่าการจะสมัคร Workcoin ID นะครับก็ต้องมีการกรอกข้อมูลต่างๆด้วยของผู้ใช้บริการถ้าวันหนึ่งนะครับเขาสามารถเก็บข้อมูลได้มากพอนะเพราะตอนนี้บุกไปทางยุโรปก็ถีบออกนะครับถ้าเขาเก็บข้อมูลได้มากพอนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพอมารวมกับอีเธเรียมจะกลายเป็นเจ้าเลยนะครับเป็นมหาอำนาจแห่งคริปโตตัวต่อไปด้วยนะครับพอเหรียญมันใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขามีข้อมูลของผู้บริโภคได้เหมือนมาร์คซักเกอร์เบิร์กมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับแล้วก็คนอื่นๆอามาซอนเอยนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆเอ่ยอีเธเรียมจะกลายเป็นเจ้าเลยนะครับเพราะว่าเวอร์คอยเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นทุกคนต้องใช้นะเพราะอีกหน่อยเนี่ยโจรโลกไซเบอร์มันเยอะนะครับระบบ KYC ธรรมดาเนี่ยจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปถ้าเกิดเราดูในมุมนี้นะฉะนั้นความอันตรายเนี่ยคือการเก็บข้อมูลจาก ผลประโยชน์แค่บุคคลเดียวและถ้าเกิดไปรวมเบิ้ลกับองค์กรอะไรใหญ่แล้วก็โหยคราวนี้มันนะครับเวอร์คอยจะมันมากผมนึกจะถามว่านะครับว่าเวอร์คอยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำในช่องที่3นะครับรีดมูลคอยว่าน่าเก็บหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวนะผมบอกเลยนะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูโปรเจกต์มันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่อย่าประมาทเนาะอ่ะนะครับเราไปดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญทางฝั่งของSilicaนะครับหรือซิลนะเครือข่ายซิลหรือSilicaครับข่าวของSilicaนะครับนั่นก็คือการดำเนินโปรเจกต์เว็บ 3.0 นะครับโดยSilica Group นะครับก็จะเป็นองค์กรที่ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับเว็บ 3.0 ก็จะมีการทำพวกเครือข่ายกระจายอำนาจทำตัวบล็อกเชนทำตัวเว็บ 3.0 ทำ DApp ต่างๆนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้Silicaเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ของเว็บ 3.0 ถึงแม้ว่าจะสู้เหรียญใหญ่ๆอย่างพวก ADA พวก DOT Ethereum Solana ไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรองฉะนั้นมันก็มีเขาเรียกว่านักเก็งกำไรกลุ่มหนึ่งนะครับก็เขาถามว่าตกลงแล้วถ้าเดือนกันยานี้เกิดขึ้นจริงๆSilicaเนี่ยจะสามารถที่จะคืนราคาของSilicaได้ไหมนะครับหรือซีลเนี่ยคือมีการที่จะให้เหมือนกับปีที่แล้วปี2022ที่ราคามันพุ่งนะครับSilicaราคามันจะมีการขยับไหมนะครับโดยตอนนี้แม้แต่ Matt Dyer CEO ของSilicaนะก็ออกมาพูดถึงSilica Group นะครับแล้วก็โปรเจกต์แล้วก็บรรดาพวกนักวิจัยต่างๆก็ออกมาพูดผมจะทำข่าวให้สั้นนะครับตรงนี้ก็พยายามออกมานะครับพูดถึงคุณสมบัตินู้นคุณสมบัตินี้ด้วยภาษาวิศวกรอะไรอ่านไม่เข้าใจนะครับคืออ่านเราขี้เกียจสรุปเลยนะครับขี้เกียจวิเคราะห์ด้วยนะครับเพราะว่าวนไปวนมานะครับเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาพยายามเน้นย้ำแหละนะครับว่าเทคโนโลยีนี้มันดีจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวผมSilicaนะครับสามารถเรียกคืนราคาได้ไหมผมว่าไม่ได้แต่ราคาจะมีการขยับไปถึงราคาไหนว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเว็บ3เนี่ยน่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่Silicaหรือซีลเนี่ยจะมีการคึกคืนนะเพราะขนาดในเดือนมีนาหรือเดือนกุมภาเนี่ยออกตัวเกมมาแล้วนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับ P2P โดยเฉพาะราคาของซีลหรือSilicaก็ไม่ได้ขยับเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งคือSilicaเนี่ยผมต้องว่าอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่ตลาดเก็ตติ้งจริงๆไม่สามารถจะขยับได้เร็วนะครับเพราะว่าเหรียญเครือข่ายมันยังไม่ใหญ่พอนะครับมันเป็นเหรียญรองเนาะฉะนั้นก็ต้องเก็บยาวแหละนะครับแต่ในช่วงของเดือนกันยาถ้าเกิดมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเหรียญตัวนี้จะพอไปได้ไหมมีโอกาสสูงเหมือนกันครับนะก็สามารถเล่นได้ตามรอบนะครับเราก็ขายระยะสั้นละกันถ้าเกิดมันจะขึ้นไปเรามาดูข่าวของ Polygon ด้วยกันนะครับเทคโนโลยี ZK-EVM นะครับข้อมูลนี้ก็เราก็เห็นนะครับว่าไอ้ ZK-EVM ก็คือเหมือนกับ Polygon Chain นะครับตัวหนึ่งนะครับหมายถึงเหมือนคล้ายๆกับชิบะเรียมเลเยอร์ที่2แต่ว่า Polygon เนี่ยเขาเสร็จแล้วนะครับช่วงเนี้ยเขานำโซลูชันอะไรมามากมายนะครับก็เลยทำให้ตัวของ Polygon เนี่ยเติบโตนะครับและตอนนี้เขาก็มีพันธมิตรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Blockchain Oracle AP13 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ Polygon เนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ฉะนั้นข้อมูลเขาบอกว่า Polygon เนี่ยเปิดตัว ZK-EVM V2 EMVS นะครับในเดือนมีนาคมและข้อมูลจาก L2 Beat นะครับเขาก็บอกว่ามีการรวบรวมเรื่องของ TVL ด้วยนะครับตอนนี้มี TVL มากกว่า$46 ล้านในช่วง5 เดือนที่ผ่านมาแม้จะสูงถึง$56 ล้านในช่วงสั้นๆก็ตามนะครับอันนี้ก็สังเกตว่าตอนนี้ Polygon ก็มีผู้เข้ามารวบรวมหรือเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยประมาณ 400,000 นะครับที่อยู่ในออนไลน์นะครับตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นกว่า2 เท่านะครับนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหรือวันที่1 กรกฎาคมนะครับก็มีการฝากเงินเนี่ยเข้ามาประมาณ110 ล้านเข้าสู่แมนเนจนะครับตรงนี้เราก็เห็นการเติบโตของ Polygon นะเพราะ Polygon เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเลเยอร์ที่2อ่ะนะครับเขากลัวว่า Polygon เนี่ยมันจะชิงพวก OP กับ Arbitrum ไปก่อนนะครับเขาก็เลยตัดขา Polygon เลยนะครับคุณแกรี่เกนเซอร์ก็เลยฟ้อง Polygon ให้เหรียญ Matrix เนี่ยเป็นเหรียญ Security ไปเลยนะครับเพราะว่า Polygon เนี่ยเขาทำ DApp เสร็จแล้ว DeFi เสร็จแล้วการพัฒนาบล็อกเชนทุกอย่างเขาเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้ Polygon มีหลายจังหวะที่ TVL เติบโตเหมือนกันนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับเว็บ 3.0 เนาะเพราะว่าถ้าลองจาก Ethereum แล้วนะครับ Polygon ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พัฒนาตัวเองได้เร็วนะครับเขาเลยเบรกเอาไว้นะครับให้เป็นเหรียญ Security นั่นเองข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวลือเกี่ยวกับ XRP นะครับว่าจะ Robinhood จะมีการจดทะเบียน XRP ด้วยนะครับเนื่องจากว่า Robinhood ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นกระดานหนึ่งที่มีการปั่นเหรียญมีมค่อนข้างเยอะอย่าง Dogecoin อย่าง Shiba อะไรพวกนี้นะครับเขาก็รอข่าวอยู่ว่า Robinhood จะลิสต์เหรียญเหล่านี้เมื่อไหร่นะครับฉะนั้นข่าวลือเนี้ยนะครับก็ทำให้ในโลกของ Twitter ของคริปโตเนี่ยเกิดความวุ่นวายนะครับกับข่าวลืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นเอฟเฟกต์ระลอกขึ้นเลยนะครับในความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข่าวลือนี้ก็สร้างความวุ่นวายในชุมชนเหมือนกันก็คิดว่าชุมชนพยายามที่จะผลัก XRP เนี่ยเข้ากระดานต่างๆรวมถึง XRP ก็พยายามที่จะเข้ากระดานต่างๆเพื่อจะเพิ่ม Market Cap ด้วยนะครับที่เป็นของตัวเองเนาะนะครับเพราะว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยนะครับก็เป็นแหล่งรายได้หลักของคริปโตอยู่แล้วนะครับไม่งั้นน่ะ Luna หรือ Terra ไม่ตั้งใจที่จะมุ่งไปทางฝั่งอเมริกาอย่างเดียวหรอกนะครับจริงๆอ่ะน่าจะมาเจาะตลาดพวกฝั่งของทางตะวันออกกลางหรือจีนนะครับมากขึ้นเนาะในช่วงที่โดนคดีอยู่นะครับแต่ก็เอาละ XRP ก็มีข่าวกับ Robinhood ก็ถือว่าดีละนะครับก็น่าจะเป็นตัวเพิ่มนะไอ้วอลลุ่มนะครับในการลงทุนนะครับในเรื่องของ Market Cap ด้วยเพราะว่าในช่วงประมาณ2 หรือ 3 สัปดาห์ที่แล้วก็เข้ากระดานเจมินิไปแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการขยับราคาอะไรนะก็รอกันอีกสักหน่อยนะครับเข้า Robinhood ก็ไม่น่าจะมีการขยับราคาอะไรหรอกนะครับส่วนตัวผมว่าตอนนี้ยากนะครับก็ XRP ก็สู้ก็ทำโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆนะข้อมูลโดยทั่วไปในวันนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็หวังว่า XRP หรือ Ripple เนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในใจคุณเนาะเพราะกระดาน Bitget เขาก็มีการบริการเกี่ยวกับคุณสามารถตัดบัตรเดบิตการ์ดกับ Mastercardนะครับเป็นเหรียญ XRP ได้แล้วนะครับใครจะฝาก Luna Classic ก็ได้ดอกถึง$10นะครับเล่น DCA กิจบอร์ด Dog Pit สามารถเล่นได้นะครับก็แนะนำว่าลองพิจารณาแล้วเข้าไปเล่นดูนะครับมันจะเพิ่มประสบการณ์ของคุณที่คุณจะสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งของตลาดคริปโตไปได้นะครับในช่วงนี้และช่วงต่อไปฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้นะครับก็ฝากกระดาน Bitget ไว้ด้วยละกันนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ผมใช้เป็นกระดานต่อจากกระดาน Binance เป็นกระดานที่กระจายความเสี่ยงละกันในการเก็บเหรียญต้นน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเข้าไปใช้ นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่าฟรีก็ถูกนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได้นะเอาละนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องนะครับผมก็แนะนำเหรียญ BGB ลองเข้าไปซื้อเข้าไป saving staking ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราพอตลาดกระทิงมาเราก็ว่ากันนะครับว่ามันจะเติบโตไปได้ขนาดไหนเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งกลุ่ม Luna Terra นะครับ XRP Cardano นะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆนะครับรวมถึงช่องคอยนิวมูล VIP นะครับก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามชมด้วยกันนะครับและสุดท้ายอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า Luna Classic XRP Cardano ADA อะไรพวกนี้จะเติบโตไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเข้าถึงเหรียญต้นน้ำด้วย Megaswap ผ่านกระดาน Bitget ที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนใคร